ที่หลายๆคนรอกันอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งหนุ่มที่จะส่งเสียงมาทักทายคุณผู้ฟังชาว S Radio ของเราเนี่ยนะฮะเป็นหนุ่มที่หน้าคมอารมณ์ดีนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะที่มาพร้อมกับความสว่างเด้งสะดุดตากันเลยทีเดียวนะฮะขอต้อนรับนะฮะเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะมาแบบเสียงแน่นกันเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีคุณเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอครับโอเคนะครับหมายต้องบอกว่านะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่โอ้โหเอสเรดิโอของเราเนี่ยนะครับโอ้โหค่อนข้างคึกคักกันเลยเดียวครับเต๋าฮะนะฮะได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินชัดครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายๆคนแฟนคลับเนี่ยนะครับที่มารอกันอยู่แล้วด้วยทางหน้าเว็บไซต์ด้วยครับนะฮะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณเต๋าเนี่ยทักทายแบบทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จังหวัดเลยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็ถ้าใครตอนนี้ฟังอยู่นะครับก็ส่ง SMS เข้ามาหาเต๋ากันด้วยนะครับนะฮะให้กำลังใจกันได้แบบต่อเนื่องกันด้วยนะฮะก็พูดถึงเต๋าเนี่ยนะครับแหมหลายๆคนถ้าเกิดนึกถึงเต๋าเนี่ยนะฮะเขาจะนึกถึงฉายานะฮะเขาเรียกว่าฉายานี่เต๋านี่ส่วนตัวนี่มีฉายาด้วยนะฮะเป็นหนุ่มกูต้ามาเฟียแวมไพร์เป็นยังไงฮะอันนี้เป็นยังไงฮะมันมาทีละชื่อนะครับดูแล้วฮะตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนไปออดิชั่นตอนแรกฮะอันนี้มีความพี่ธาทายังครับเขาก็ทักว่าน้องไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมขาวขนาดนี้ไปฉีดกูต้ามาหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเต๋ากูต้าทั้งนั้นเลยอ๋อมาหนึ่งใช่ไหมมาหนึ่งแล้วปุ๊บแล้วพอเข้าไปในบ้านครับผมก็ช่วงนั้นแวมไพร์ทวายไลท์กำลังดังเลยแล้วก็เลยแบบว่าเราเห็นเราขาวมั้งครับโอ้เซ็นเซ่นเหมือนกันเลยแฉะเขาเป็นแวมไพร์อ๋อแล้วมาเฟียฮะมาเฟียนี่ไม่ทราบครับไม่ทราบว่ามาจากไหนต่อเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันอ๋อก็คือแบบรวมๆนั่นแหละนะฮะเป็นมาเฟียแวมไพร์แล้วก็วงเล็บขาวด้วยแล้วกันนะโอเคเอาให้ครบเลยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นที่มานะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะนึกถึงเต๋าเนี่ยนะฮะก็จะนึกถึงหนุ่มโอ้โหหน้าตาคมมาเท่แล้วก็มาพร้อมกับความสว่างสวยอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะช่วงนี้สบายดีนะครับเต๋าสบายดีครับนะครับโอ้โหผลงานนี้ค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นนะฮะของการทำงานเพลงกันดีกว่าครับเต๋านะฮะท้าวความกันไปนิดนึงเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกับอีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะที่ชื่อว่าอยากจะมาไหมครับนะฮะพูดถึงในตอนนั้นกันดีกว่าฮะกับความรู้สึกนิดนึงฮะท้าวความไปหน่อยกับเพลงนี้ก็พูดถึงเพลงอยากจะมาไหมใช่ไหมครับครับผมก็หลังจากที่มีเพลงในอัลบั้มรวมแล้วก็คือเพลงเพราะเธอคนเดียวครับแล้วตอนนี้เราก็เป็นทำเดี่ยวแล้วซิงเกิลเดี่ยวแล้วซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกก็คือเพลงอยากจะมาไหมครับผมก็คือเพลงเนี้ยก็อยากจะสื่อสารกับแฟนๆว่าอยากจะมาทำความรู้จักกันไหมอยากจะมาหรือเปล่าแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะในการเต้นด้วยมีท่าให้จำด้วยแล้วก็มีแรปเข้ามาด้วยตอนนั้นนะครับก็เป็นเพลงแบบฟิลสนุกสนุกครับผมเป็นเพลงมีเดียมฮะแล้วเป็นพ็อปร็อกครับผมครับผมก็เป็นทำแนวนี้ออกมาแล้วก็หลังจากทำเพลงนี้เสร็จเพลงอยากจะมาไหมเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มคุยกับทีมงานเลยครับว่าเขาอยากให้เราร้องเพลงช้าแล้วอ๋อเนี่ยฮะอันนี้จะเข้าเรื่องเลยใช่ไหมได้ครับแต่ว่าถามความอีกก็ได้นะครับพี่มีอะไรถามเลยฮะอ๋อไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเพลงนี้เนี่ยนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยกับเพลงในช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงแรงนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าในสไตล์ที่บอกว่าเชิญชวนนะฮะแล้วก็พรีเซนต์ความเป็นตัวเองนะฮะของเต๋าด้วยนะครับแล้วก็รวบรวมออกมาอยู่ในเนื้อเพลงกับเพลงอยากจะมาไหมนะครับแล้วก็มีหลายสไตล์อยู่ในเพลงนี้กันเลยทีเดียวนะครับและทีนี้เนี่ยนะครับมาพูดถึงล่าสุดกันหน่อยเลยดีกว่าถ้างั้นเอาไหมได้เลยเนาะนะฮะก็พูดถึงดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีความต่อเนื่องกันครับนะฮะหลังจากที่ออกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะมีเพลงช้าใช่แล้วครับผมก็ทางทีมโปรโมเตอร์ก็คือว่าถึงเวลาแล้วแหละครับที่ต้องร้องเพลงช้าแล้วฮะครับผมเราก็มาคุยกันว่าจะเอาเพลงแนวไหนดีครับผมอารมณ์แบบไหนเห็นบอกว่ามีขู่กันด้วยใช่ไหมฮะมีขู่กันด้วยนะฮะว่าเป็นไงล่ะลองดูซิจะรอดหรือเปล่าอ๋อขนาดนั้นเลยเดียวเนี่ยจริงๆแล้วผมว่านะการร้องเพลงเร็วนี่ผมว่าเพลงเร็วน่าจะง่ายกว่าไหมฮะหรือว่าไงฮะในมุมมองของเต๋ายากกันคนละแบบครับอ๋อใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผมอาจจะนึกใช่ไหมแบบว่าเวลาร้องเพลงเร็วมันต้องเต้นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมันต้องสนุก
สนุกไปกับมันแต่ว่าพอทำเพลงช้าเนี่ยถ้าทำเพลงเศร้าด้วยเราก็ต้องอินกับมันครับอ๋อนะฮะก็เลยบอกว่าต้องสื่อสารออกมาให้แบบเป๊ะที่สุดนะฮะต้องอินสปายกับเพลงนั้นไปเลยเป็นเนื้อเรื่องตามสไตล์ตัวเองไปเลยใช่ครับผมโอเคนะครับแม่โอ้โหตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหแฟนคลับกันเนืองแน่นกันเลยทีเดียวเลยฮะทักทายหลายคนกันด้วยนะครับก็พูดถึงเพลงนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะก็คือมีที่มากันแล้วนะฮะทั้งโดนขู่เอ่ยทั้งต้องมาร้องเพลงช้าเอ่ยทีนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวเต๋านะครับมีการเตรียมตัวไงบ้างฮะพอรู้ว่าจะต้องทำมาเพลงช้าแบบนี้ก็เตรียมตัวคือการเราไปเรียนร้องเพลงอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วก็พอได้เดโมเพลงนี้มาเนี่ยฮะตื่นเต้นดีใจมากครับก็ฟังวันแรกที่ได้มาเนี่ยฟังทั้งวันฮะฟังจนแบบว่าจำได้แล้วว่าร้องยังไงจำได้ว่าเป็นนี้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 แต่หลังจากนั้นคือแล้วก็ลองมาคิดเองเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้มันว่างเราจะใส่อีโมไว้อะไรเข้าไปดีคำนี้เราจะออกเสียงแบบไหนดีฮะหรือว่าจะไปเสนอพี่เขาว่าทำดนตรีแบบไหนดีก็ลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆครับครับผมก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะก็โอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องของการเตรียมตัวนี้ค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนะฮะฟิตซ้อมเต็มที่กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยถ้าเกิดพลาดนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าโดนขู่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีมโปรโมเตอร์นี่ขู่ไปแล้วนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยที่มาของเพลงนี้ฮะพูดถึงอันนี้นึงดีกว่านะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าทำให้รักครับนะฮะที่มาเป็นไงฮะสำหรับเพลงนี้ที่มาก็คือหลังจากเราทำเพลงอยากจะมาไม้เสร็จปุ๊บอัดมาสเตอร์เสร็จแล้วครับผมพี่ทีมงานก็พี่ที่ทางทีมงานก็โทรมาเลยครับเอ้ยไม่ได้โทรมาคุยกันเลยว่าถึงเวลาแล้วต้องทำเพลงช้าก็คือต่อเนื่องเลยก็คือเราทำตั้งแต่เพลงอยากจะมาไม้เสร็จปุ๊บก็ทำเพลงนี้เลยก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วครับสำหรับเพลงเนี้ยก็คุยกันว่าจะเอาเพลงเป็นแนวไหนอารมณ์แบบไหนครับต้องเลยบอกว่าอยากให้เป็นความรักความรักแล้วก็อกหักครับผมแล้วเขาก็เลยถามผมมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเต๋าเนี่ยความรักของเต๋าเนี่ยถ้าแบบเจ็บที่สุดเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วเราบอกไหมเราก็บอกไปครับว่าเจ็บที่สุดของเต๋าก็น่าจะประมาณไปแอบรักเขาหรือว่าเขามาให้ความหวังเราแต่เขาก็ไม่ได้มาสนใจเหลียวแลเราอะไรเงี้ยเคยเป็นแบบนี้ไหมฮะเคยฮะเคยครับเราก็เลยพูดแบบนี้ให้ฟังว่าก็มีประสบการณ์มานิดนึงแล้วก็ลองพูดออกไปเขาอ๋อแล้วเขาก็ไปทำงานกับทีมทำเพลงอีกทีนึงครับโอเคนะฮะตรงกับตัวเองด้วยนิดนึงนะฮะมีส่วนด้วยกับเพลงด้วยใช่ไหมครับ นะฮะโอเคนะครับก็เลยออกมานะฮะนี่คือที่มาของเพลงด้วยนะครับแล้วก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลนะฮะอย่าทำให้รักนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะส่วนตัวเต๋านะครับคิดว่าเพลงนี้มันยากง่ายยังไงฮะมันยากตอนทำอารมณ์เนี่ยแหละครับเพราะเราต้องมีสมาธิมากๆเลยครับผมเนี่ยเรื่องร้องแล้วเนี่ยก็ต้องมาทำอารมณ์ด้วยนะฮะเห็นบอกว่าเวลาไปทำงานหรือว่าไปกิจกรรมอื่นนี่ก็มีโอ้โหซ้อมกันแน่นกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือเราฟังเพลงนี้บ่อยแล้วก็ไปเปิดให้คนรู้คนนี้ฟังบ้างตอนซ้อมละครเวทีเงี้ยแล้วก็เอากีตาร์มาเล่นก็เราก็แกะคอร์ดมาแล้วก็ไปเล่นให้คนรู้คนนี้ฟังก็คือซ้อมตลอดแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากพี่ๆเขาว่าเนี่ยใกล้จะเข้าห้องอัดแล้วเนี่ยจะร้องแบบไหนดีจะทำอะไรแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหฟิตซ้อมทั้งข้างนอกเนี่ยไปพื้นที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้ได้โชว์ขอให้ได้งัดออกมานะฮะเพื่อที่จะบอกว่าให้หลายๆคนนี้ได้ฟังแล้วก็ได้แนะนำกันด้วยเนาะครับโอ้โหนะฮะแน่นกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของที่มาไปแล้วนะครับเรื่องของเพลงเรื่องของโอ้โหเตรียมตัวกันแบบแน่นเลยนะฮะทีนี้เนี่ยการทำเพลงในห้องอัดเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมครับยังไงฮะสนุกมากครับก็ชอบมากครับนี่ฮะก็คือแบบว่าอัดฟิลของตัวเองกันแบบว่าเต็มที่กันเลยทีเดียวก็เข้าอัด2วันครับอ๋อใช่เข้าอัด2วันเลยครับผมนะฮะก็เต็มที่ครับจัดเต็มโอเคนะครับอ่ะนะฮะก็พูดถึงกันไปนะฮะสำหรับเรื่องของเพลงนะครับแล้วก็ออกมาเป็นซิงเกิลล่าสุดที่หลายๆคนแล้วก็แฟนๆทั่วประเทศได้ฟังกันตอนนี้นะฮะกับเพลงอย่าทำให้รักนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นมีข่าวว่ามีกิจกรรมแล้วก็หลายๆคนตอนนี้โอ้โหรอฟังกันแบบทั่วประเทศแล้วก็รอกันอยู่ด้วยนะฮะกิจกรรมเป็นไงครับก็มีกิจกรรมนะครับก็คือการแต่งฟิกชันขึ้นมาชื่อกิจกรรมว่าอย่าทำให้รักครับผมฟิกคอนเทสครับนะฮะเป็นไงฮะโดยหลักๆแล้วกิจกรรมนี้ก็เป็นให้ผู้เขียนเนี่ยครับ
แต่งมาจากการฟังเพลงอย่าทำให้รักแล้วก็แต่งเป็นนิยายสั้นๆออกมาสักหนึ่งเรื่องสามสี่หน้าออกมาแล้วก็มาลุ้นถ้อยพร้อมจี้เต๋าสั่งทำพิเศษเลยแล้วคือจี้เนี่ยจะสลักคำว่า TAO ก็เป็นชื่อของเรา AO เต๋าใช่ครับแล้วก็สร้อยเส้นเนี่ยเต๋าใส่ถ่ายใน MV ด้วยมี5เส้นเท่านั้นครับ5เส้นเท่านั้นตอนแรกก็นึกว่าจะสักประมาณ 1,000 เส้นนะฮะไม่ถึงครับ โอเคนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวให้เน้นนิดนึงดีกว่านะฮะเผื่อที่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ฟังอยู่แล้วอยากที่จะร่วมกิจกรรมและอยากจะได้5เส้นนี้มากฮะครับผมถ้าใครอยากได้ของรางวัลนะครับก็มาลองฟังเพลงอย่าทำให้รักแล้วก็ลองจินตนาการแล้วก็ลองแต่งเป็นนิยายสั้นๆออกมาสัก1เรื่องนะครับผมก็รายละเอียดตัวละครมี5คนนะครับไปสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของ AF Channel นะครับหรือว่า AFthrulife.com ครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยครับโอเคนะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะฮะกับเต๋านะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามมิวสิกวิดีโอนะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอกันหน่อยครับเต๋าอ๋อมิวสิกวิดีโอนะครับถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาปล่อยที่แรกวันที่1เมษายนครับที่สยามเด็กเล่น 18:00 น.ครับรายการสยามเด็กเล่นครับครับผมนะฮะและเรื่องราวเป็นไงฮะใน MV นะครับได้ร่วมแสดงเป็นอะไรยังไงบ้างฮะแง้มได้มั้ยนิดนึงใน MV นะครับก็มีเต๋าเล่นด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆนักแสดงอีก4คนครับผมก็คือทั้งหมดจะมี5ตัวละครหลักๆครับแล้วก็เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นภายใน5คนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อนที่มหาลัยแล้วแบบจะเรียนจบแล้วครับแล้วก็มาปาร์ตี้กันเพื่อที่จะแยกย้ายกันไปคนละทางแล้วแหละครับผมก็แบบว่าเราจะมีความรู้สึกต่อกันห้าคนเนี้ยก็คือเราจะไปแอบชอบนางเอกเราไปแอบชอบนางเอกแต่เราก็ไม่รู้ว่านางเอกเขาชอบเราหรือเปล่าเราก็ยังไม่กล้าบอกเขาเราก็กำลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะบอกดีหรือไม่บอกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเกิดเรื่องความรักเนี่ยครับมีห้าคนก็ลองจับคู่กันดูว่าใครจะคู่ใครอะไรเงี้ยครับนะฮะหลายๆคนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังจินตนาการเลยนะเรื่องราวของเพลงเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอนะฮะแล้วก็เตรียมไปลุ้นสร้อยกับเต๋ากันด้วยครับโอ้โหนะฮะงานนี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่บอกพิเศษมาให้แฟนๆด้วยนะครับแหมน่ารักจริงเลยครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝากบอกพี่เต๋าได้เปล่าคะว่าทั้งเรียนทั้งทำงานอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้นะฮะอันนี้จริงแล้วโอ้โหหลายข้อความค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนะฮะก็เตรียมนะฮะพบกับมิวสิกวิดีโอของเต๋าได้นะฮะวันที่1เมษายนนี้นะครับครับนะฮะงานนี้เล่นเองแสดงจริงเจ็บจริงกันด้วยเจ็บจริงด้วยฮะเจ็บจริงด้วยนะฮะโอเคนะครับก็เร็วๆนี้เนี่ยนะครับมีจะไปโชว์ผลงานอะไรจังไหนที่ไหนหรือเปล่าฮะใกล้เคียงกับจังหวัดเลยหรือว่าที่ไหนอย่างไรครับก็ตอนนี้นะครับผมถ้าไปงานอีเวนต์ต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ถ่ายละครกับถ่ายหนังอยู่ครับครับผมแต่ถ้ามีเนี่ยจะอัปเดตให้ฟังกันเลยครับได้อย่างนี้ดีกว่าสามารถที่จะติดตามเรื่องราวของเต๋าได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ติดตามเรื่องราวของเรานะครับได้ที่แฟนเพจของ AF Channel ครับหรือว่า af.truelife.com ครับครับถ้าติดต่อกับเต๋าเนี่ยก็คือทาง Twitter แล้วก็ Instagram ครับsocial network ใช่ครับชื่อว่าเต๋าเพียงพอนะครับ TAOPHIANGPHOR ครับเต๋าเพียงพอโอเคนะฮะติดตามกันได้นะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะไปที่ไหนมุมไหนอย่างไรด้วยนะครับและทีนี้เนี่ยพูดถึงเพลงนะครับพูดถึงมิวสิกวิดีโอทีนี้ดาวน์โหลดหน่อยครับเต๋าดาวน์โหลดนะครับผมก็ง่ายๆครับใครที่ใช้ซิม True Move นะครับก็สามารถกด2222 4ตัวนะครับแล้วก็โทรออกบอกชื่อเพลงว่าอย่าทำให้รักก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับโอเคนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับโทรออกปุ๊บเนี่ยนะฮะบอกชื่อเพลงไปเลยนะฮะเดี๋ยวจัดเต็มได้เลยใช่ไหมครับเต๋าได้เลยครับได้แน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะขอบคุณเต๋ามากๆด้วยขอบคุณมากครับครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเต๋านะฮะก็ติดตามกันได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงไปไว้อยู่ในมือแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับเต๋าเพื่อสร้อยโอ้โหมีแค่5ใช่ไหมครับเต๋ามีแค่5เส้นครับผม5เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องของในเพลงก็รอชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเขียนเรื่องราวกันได้เลยใช่ไหมครับครับโอเคนะครับทิ้งท้ายนะฮะก็เดี๋ยวให้เต๋าพูดถึงแฟนๆกันหน่อยครับครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆชาว S Radio นะครับทุกคนเลยนะครับก็ถ้าใครชอบเพลงอย่าทำให้รักนะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอให้ติดชาร์จด้วยนะครับผมขอกันเข้ามาเยอะส่งเอสเอ็มเอสขอกันเข้ามาเยอะนะครับ
ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมติดตามชม MV เพลงนี้เต็มๆได้ในวันที่1เมษายนนี้นะครับ6โมงเย็นที่รายการสยามเด็กเล่นครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณเต๋านะฮะเศรษฐพงษ์เพียงพอมากครับหรือว่าเต๋า A8 นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่ครับครับสวัสดีครับโอเค